เราจะแนะนำเชฟอาร์มกับเชฟบักจิตนะเอ้าเชฟอาร์มบักจิตยกกระทะมาโอ้โหใช้มันปั๊บมันรีบยกเลยอ่าเชฟอาร์มเอาน้ำใส่ไปนี่เรากำลังสอนเชฟอาร์มกับเชฟจิตนะฮะเขาจะแกงนี้นะให้ทุกคนแดกนะฮะเชฟเจ็ดเอาพริกใส่ไปการใส่พริกต้องมีลีลานะไม่นั้นกับข้าวไม่อร่อยเอาต้องมีลีลาด้วยไม่ต้องใส่หมดแดกไม่ได้นะซ้อนมาให้เกียร์ที่เอาครึ่งเดียวไงจากเดียวมึงต้องมีลีลาก่อนไม่ลีลาไม่อร่อยนะครึ่งนึงพอมึงต้องทำลีลาเด็กการใส่พริกอะมึงจะกินแค่นี้พอไหมเนี่ยโอ้มึงไม่มีลีลาเลยว่ะแล้วมันจะอร่อยได้ไงวะเอาอีกมันจะพุ่งคนเอาอีกเดี๋ยวพุ่งคนเอาแต่อันนี้เลยนะไม่เผ็ดเอาอีกเอาละมั่งไม่อร่อยเอาอีกโอ้โหเอาอีกเต็มเลยไหมเอาอีกไม่หมดเก็บไว้ที่หนึ่งโอ้ยังเยอะนี่เชฟอ้างกับเชฟจิตเอาเชฟจิตมาเดือดปั๊บทำเนื้อตายเลยสอนเชฟอ้างด้วยเหลืออยู่ด้วยกูจะมาแบบนี้วะแต่ยังไงเอาให้เอาเลยนะไม่เอามีดลุงอันนี้เนื้อถูกแล้วฮะแต่อันนี้ถูกไม่ถูกมึงดูดิว่าใส่เท่าไหร่ยิบเอาเลยเราใส่เครื่องปรุงมันนิดหนึ่งเอ้าจับบักจิ้นใส่ดิจิ้นไม่ใช่บักจิ้นใส่ไปดิครับใส่ไปเท่าไหร่ก็หยิบเอาเองประมาณต้องใส่หมดได้ไงบักจิ้นใส่อะไรไงโอ้เชฟถูกแล้วเหรอค่อยๆเข็นนะโอ้โหกูว่าไม่ต้องแดกหรอกเทลงเลยมึงค่อยๆเทไม่รู้เลยทำไมเฮ้ยไม่ต้องยังเหลืออีกอ่ะโหแล้วมือมึงเอามือมาใส่มือมึงไม่น่ากินหรอกเอ้าเมื่อวานนะพี่ไปไหนล่ะไอ้บักอามคนไปบักอามคนไปเราไม่เห็นอ๋อนั่นมีเยอะดิเราไว้ไหนดิใกล้ที่จะเริ่มมองบนพวกนี้ก็ไม่พูดเลยเชฟอามคนไปเชฟอามคนไปเชฟจิ๋งมึงไม่ช่วยเชฟอามเลยเหรอไม่จะกรอบเครื่องเพิ่มอีกไหมยังไงโอ้โหเชฟจิตตรงนี้ไม่ได้เรื่องได้ราวเลยตอนนี้เชฟอาร์มกำลังรวนฮะแกงเนื้อหน่อไม้ฮะแกงเนื้อหน่อไม้หน่อไม้ที่ไหนยังไม่ได้ใส่หน่อไม้กูใส่โทรศัพท์ไม่กินหน่อไม้ทำไมว่าตรงนี้เอ้าคนเองไหมแล้วก็เอาอะไรมาเพิ่มก็พูดแค่นั้นไม่ต้องทำจะไม่ต้องกินก็ได้หน่อไม้ถือหน่อไม้มาด้วยเออไอ้ที่นี่เอาไม่อามคนเช่นนี้ที่นี่สมจิตจะเป็นเชฟให้ไม่มึงควรไปตรงรอใส่หน่อไม้ให้มันถูกก่อนแล้วค่อยเอาหน่อไม้ใส่ใช่ไหมตอนนี้เชฟจิตน่าจะเหนื่อยฮะไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดพูดเลยตอนนี้ได้สองเชฟแล้วเชฟจิตเหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะต้องเอาพวกตัวกันไว้ได้แค่สองทีเชฟเชฟจิตน่าจะเหนื่อยครับเพราะไม่ได้หยุดพูดเลยจะไปดูถาดบ้างช่วยคนอาจจะได้ให้ไม่ต้องช่วยคนก่อนไม่น่าให้ถูกก่อนใส่หมดไปเลยอันนี้หมดเหลือนิดเดียวนี่ค่ะลองดมว่าเผ็ดไหมลองกินด้วยไปซื้อมักเอ๋ยรอลิ้นเลียพี่กระเบิดไหมเอากินดูเอาเชฟจิตอันนี้ต้องหยอดนะหน่อไม้มาแล้วเอาเชฟจิตเอาหน่อไม้ใส่แม่งไปเลยใส่ไปเลยเออจุบเนื้อถือใส่เลยเออใส่ไปเลยเดี๋ยวเอาน้ำไปกดหนึ่งไงเทเลยเทไปหมดเลยค่อยเทลงเลยเอ็มอาร์ไปต้องคนปล่อยเดือดเลยให้ใกล้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวนี้มันก็ต้องจุดปล่อยเดือดประกาศเขาจะอาเชฟจิตอธิบายขั้นตอนการทำด้วยเอฟซีเขาอยากรู้อ่ะที่ไหนก็หัวตอบเรื่องเลยไอ้ของครบไปแล้วมีอะไรบ้างไม่รู้จักเลยพริกแกงก็ใส่พริกแกงไปแล้วเหลือแต่กินอย่างเดียวรอเนี่ยเติมฐานสองข้อก็ถูกแล้วกลับมาก็อามบอกว่าอามทำไงทำมึงสอนบอกอามเลยเอาเจ้าเป็นคนสั่งคนแต่ทำไงทีนี้ทำไงต่อเชฟจิตคนยังไงไม่รู้คนยังไม่รู้อ่ะเชฟอามคนเลยให้ปรุงปลาสั่งดีกว่านะคนไปค่อยทำกับข้าวไม่เป็นเกณฑ์จะรู้เลยอ่ะเชฟอาร์มค่อยๆคนก็กลัวตะหลิวมันเจ็บฮะกูคนทั้งวันกูคนไม่ได้สุขไม่อยู่นี่หรอกก็ไม่รู้จักเชฟอาร์มคนแบบนี้เนี่ยก็ดูสิว่าห้าม
เกลือเพราะอะไรโอ้ยคนจนเนื้อกระโดดเลยเนี่ยนี่ฮะดีมือเชฟเชฟอาร์มแล้วที่สองนี่แกงเนื้อหน่อไม้ดองฮะแต่เน้นเนื้อไม่เน้นหน่อไม้แล้วก็ใส่เครื่องปรุงนิดนึงใส่อาร์มอาร์มก็นิ่งใส่เครื่องปรุงนิดนึงใส่ไปเยอะฮะผมหัวร้านแล้วไม่สนใจแม่งแล้วใส่ไปเค็มรู้ได้ไงปักจิตเชฟจิตก็ยังไม่เค็มถือเอาเอ้ยอาร์มมันร้อยเดือดเนี่ยอร่อยบอกก่อนอร่อยปักเอกินมึงไปบ้านปักขอให้มึงนี่สุดยอดเลยเอาอะไรอ่ะมึงเอาพัดลงก่อนอ่ะครับเชฟอ่ะนี่ๆเชฟจิตได้แล้วอันนี้บอกนะเชฟจิตเขาลงมือทำฉลองผัวคนที่99เขาแล้วอย่างว่าผัวเขาเป็นใครผมต้องดูให้จบคลิปนี้อ้าวมากินคนนี่ใบยี่หร่าครับเหลือเทพบุรีเรียกว่าใบกะเพราจีนสีสันน่ากินมากอ่ะหอมมากหอมมากหอมโคตรเลยหอมโคตรเลยบักอามยกเลยบักอามยกบักอามยกเฮ้ยอามยกคนเดียวแดกบักกินยกไม่ได้แดกแน่นอนโอเคตั้งเลยตั้งนี้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 เลยตุ๊กเย็นเอามือมาลองดิขอพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นข้าวมีอะไรยังเดี๋ยวเอาข้าวมาให้โยฮะข้าวคุณมีไหมล่ะหรือครัวมีสองหม้อไม่ได้ปรุงไปแล้วตั้งแต่วันนี้ว่าทำไมเชฟอาร์มกับเชฟต้นกิจเขาทำแกงเนื้อเลี้ยงเขาฉลองปกติเขาฉลองล้านซับ10ล้านซับแต่นี่เขาฉลองผัวคนที่9ซับนี่อ่ะผมจิตเปิดให้ผัวเลยเปิดเองเป็นคนเปิดก็เปิดว่าเอาทุกผัวทุกทีนี้ต้องบอกว่าผู้ชายยังไงผัวทุกคนเชิญรับประทานด้วยกันเลยบอกไปเลยผัวมีคนเดียวเชิญรับประทานด้วยกันนะจ๊ะแต่ว่าคนนี้ในน้ำที่ว่าผัวคนไหนก็ว่าอันนี้กินได้แต่ว่าเขาต้องสิเตเจ้าเลยเจ้าบอกเขาว่ามันผัวเพื่อนเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นอ๋อกินกินเจ้าก็เป็นผัวคนเดียวได้แต่ว่าเฮ้ยกูไม่เอาไม่ได้ให้เรากินคนเดียวเราไม่ต้องกินคนอื่นเอาเร็วๆมีเอาตามฉลองมีเอ็งเอ็งบนหน้าผัวแต่ละคนด้วยอายุไปคนนั่งข้างหัวใหญ่เอาใจเราเนี่ยเออไอ้เหี้ยนี่ไม่รู้เรื่องจะมาดูเรื่องอะไรไม่เนื้อนั่งเออเขาเออนั่งนี่มึงหัวมองเมียงหรือไงฟังเออผัวคะหมายถึงว่าตอนนี้น่ะเอาตรงนี้น่ะอายุนั่งตรงไหนเอาจานนี้อายุหรือยังไงอ่ะอยากขยับมาอายุนั่งด้วยอ๋ออ๋ออ๋อผัวยุออกผัวคนเอกผัวคนนี้ที่เราร่วมใจตรงไหนนี่แหละอ๋ออ๋ออ๋อยุต้องนั่งตรงนั้นอย่าดื้ออ๋ออย่าดื้อต้องนั่งใจมุ้งปลาเขาทำด้วยเพื่อเราลงมาติดไม่มีอะไรออกมาตรงนี้นั่งผัวยุผัวยุนั่งเนี้ยเมียมันก็ต่างมาข้างนี้กินโยกไปแล้วมึงไม่ตักใครให้ผัวลุกบ้างเลยอ่ะโอ้อันนี้เจโรสับว่าอันนี้คือบรรดาผัวขาทั้งหมดนะครับตั้งอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งนะฮะเพราะมัน99คนทุกคนนี่คือผัวต้องติดกันหมดใช่ไหมต้องรับงานอย่างดูสิอ๋อว่าให้คนแรกเป็นอ๋อใครคนแรกผัวคนแรกคือใครต้องกินนะเอาอย่างนั้นวัยยุเหรอตอนนี้เองแม่เมียเขาดีใจฮะเขายังไม่ยอมกินนะฮะเขาดีใจเขาเห็นผัวมันโดนหน้าโดนตากันนี่แฟนผักอ๋อกินไปก่อนเลยนี่แต่งตายเมียเลยเพราะนี่ปลาเอ้ยเพราะเขาไม่ได้กินดอกที่เขาไปโดนกระตันเบอร์ไม่ต้องตักให้ไปตักกินเองได้เลยมารยาทกูมึงแม่บักฮามเลยเอ้ยเอ้ยบอลูจักง่ามึงไหนก็ยกหมอเสียก็ผัวมึงจะร้องผัวมึงอะที่ไหนเราให้พี่ติ๋งเขากินข้าวไม่เกี่ยวอะไรกับพี่ติ๋งมึงก็โอ้โหเขาจะร้องมึงจะร้องผัวมึงอะไรก็มึงกันเร็วผัวกินเองได้มึงไม่กินไปเถอะเยอะแยะอะไรปลาที่มาไม่ใช่ปลาก็ลงครัวหมดนะดูดิจะได้กินสักทีเนี่ยให้ลูกสาวมากินด้วยได้ไหมเอาเรียกดิฟ้าน้ำมันลงทานข้าวจะร้องผัวจะร้องผัวเขาไม่กินนะพี่เอาไงตักให้ฟ้าไปกินข้าวเลยเขากินเขาแล้วกินก่อนเลยพี่มึงจะร้องผัวมึงไงโอ้ยอยากบอกว่าค่อยกินได้ตอนนี้รู้สึกว่าเจ้าภาพเขาไม่ค่อยกินข้าว
ข้าวแบ่งไว้ได้ไหมเยอะอันไหนแม่ทานจอมเลยเนี่ยไม่เป็นไรเพราะมันเหนื่อยกูบ้านกูมีกูไม่จะเอาเงินออกให้ทุกคนต้องยุ่งมันกินอาหารเช้ามาด้วยกันเนี่ยต้องหมดเลยเมียไม่เมียไม่กินข้าวเลยโอ้เอามึงก็เมื่อกี้นี่ดีกูถามมึงปลาผัวกูไม่ถามมึงผัวอีปูกูอยากรู้ว่าถุงไม้จะลืมกันหรือเปล่าในนี่จะไปถุงข้างในทำไมเฮ้ยผัวมึงคนนี้ทำไมกินถึงแล้ววะผัวมึงคนนี้กินแรงมากเลยมันด่าเจ้าเอาว่าตอน